วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็ครบ18ปีสำหรับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2549นะคะแน่นอนพรรคที่ถูกยึดอำนาจไปอย่างทางพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เทคแอคชั่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยเฉพาะทางคุณบรู๊คดนุพรปุณกันในฐานะโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดในหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะสรุปคร่าวๆก็ทำนองว่าการรัฐประหารเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกอะไรทำนองประมาณนี้แล้วก็ชูประเด็นในเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนทำนองนั้นนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เห็นว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนเองเมื่อวานนี้นะคะก็มีรายละเอียดคร่าวๆออกมาแล้วเพื่อไทยจะแก้6ประเด็นในขณะที่ของทางพรรคประชาชนดูแล้วก็หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่เป็นข่าวใหญ่พาดหัวตัวไม้เมื่อเช้านี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการรื้ออำนาจแล้วก็จะมุ่งเป้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีการหั่นกฎเหล็กในการที่จะดูคุณสมบัติของรัฐมนตรีมีการแก้เรื่องของซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ส่วนของพรรคประชาชนก็จะทบทวนการยุบพรรคนะคะเลิกอำนาจศาลผูกขาดตีความอะไรทำนองประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดกันสำหรับวันนี้พูดคุยกันนะคะกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้และอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่ครับผมพี่เดชตั้งหัวข้อผมขำว่าผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วที่เขาบอกว่าต้องไม่มีการปฏิวัติอีกถ้ากินอาหารอยู่ก็สำลักกินกาแฟก็บ้วนนะเพราะวันนี้เขาปฏิวัติคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เทวดายังหยุดไม่อยู่เลยอย่าว่าแต่อะไรเลยให้มีกฎหมายฆ่าเจ็ดชั่วโคตรมันก็ทำมาถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีทางที่จะไม่ทำได้เพราะว่าถืออำนาจรัฐาธิปัตย์ถูกไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ถือแต่เขาทำแน่เขาเดินหน้ามาแล้วเขาถึงได้มีสุภาษิตที่บอกว่าอย่าไปยุ่ง1ใน5อย่างที่ไม่น่ายุ่งคือผู้ถืออาวุธอย่าไปยุ่งกับเขาพี่เดชจำได้ไหมครับครั้งพลเอกชาติชายอ่ะโดนโดยไม่น่าจะโดนเลยเพราะมีข่าวว่าจะไปปลดตัวแม่ทัพเขาแค่นั้นนะเอาเลยคือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยเป็นแชมป์โลกไปแล้ว ใช่ใช่นะฮะเราเป็นแชมป์โลกหลายรายการเลยหนึ่งเรามีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นแชมป์โลกเรามีรัฐธรรมนูญมากที่สุดเป็นแชมป์โลกในช่วงเวลาที่สั้นๆเรามีรัฐบาลมากที่สุดเป็นแชมป์โลกอเมริกาในร้อยกว่าปีเนี่ย200ปีเท่ากับอายุกรุงเทพเนี่ยอเมริกามีประธานาธิบดียังไม่ถึงกี่คนเลย ของเราแค่ยังไม่ร้อยปีเลย90ปีเนี่ยเรามีไปแล้ว31คน90จริงๆนะ90ปีนั่นเข้า200กว่าเขามีอยู่30กว่าคนมั้งไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งนะฮะคลินตันเท่าไหร่ก็ยังไม่โอเคนั่นมันคือความแตกต่างแหละนะของการปฏิวัติคุณบรู๊คเองเนี่ยต้องรู้ว่านามสกุลท่านเองเนี่ยคุณกันเนี่ยก็คือนามสกุลของนักปฏิวัติชุดแรกๆเลยใช่ราชครูชุดแรกๆเลยรุ่นของถนอมประภาสเนี่ยนะคุณถนอมจอมพลถนอมปฏิวัติเนี่ยมีพลโทพงศ์ปุณกันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมีพลเอกกฤษปุณกันเนี่ยเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วเป็นกันแบบผูกขาดเลยนะเป็นกัญญาณเกษียณนะแล้วก็เป็นพลเอกด้วยอยู่ดูด้วยตระกูลท่านเนี่ยเกี่ยวพันตรงๆเลยแล้ววันนี้การปฏิวัติจะเกิดไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้คนที่จะทำมันอยู่สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรนะฮะมันเป็นอย่างไรแล้วก็พฤติกรรมของการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นการทำดีหรือทำชั่วเป็นการทำมาหากินหรือเป็นการสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองมานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิวัติเนี่ยมันบ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวนั่นเองตอนปี75แต่ในปี75ก็เป็นการปฏิวัติก็จริงแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็จริงแต่ว่าอำนาจตุลาการเนี่ยยังคงไว้กับพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับไม่มีการปฏิวัติเพราะการปฏิวัติเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แต่การปกครองเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับตัวกฎหมายไม่ใช่ตัวบุคคลนะกฎหมายต้องเป็นหลักในประเทศอย่างอเมริกาเขาจะสาบานตัวกับรัฐธรรมนูญแต่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องปี75จะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่มันก็ยังไม่ใช่เพราะเป็นการยึดอำนาจเหมือนเดิมยึดอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าอำนาจตุลาการยังเป็นของพระองค์ท่านอยู่คือยังก็ไม่ใช่การปฏิวัติที่แท้จริงนะฮะส่วนเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันเพราะอะไรมีความตื้นลึกหนาบางแบบไหนอย่างไรก็อาจจะเรียบเรียงได้คร่าวๆว่าเป็นความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มผู้ก่อการด้วยกันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อการฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลเรือนน่าจะเป็นตัวต้นคิดส่วนการปฏิบัติน่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหารแต่ฝ่ายพลเรือนเนี่ยเมื่อทำการปฏิวัติสำเร็จก็เกรงว่าทหารเนี่ยจะยึดอำนาจไปเลยก็เลยไปผูกพันไว้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดเรื่องราวที่วุ่นวายมาก่อนถึงวันนี้นะค่ะเพราะนั้นการปฏิวัติในปีนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะการปฏิวัติสมบูรณ์แบบต้องเปลี่ยนอำนาจการปกครองต้องให้กฎหมายเนี่ยใหญ่ที่สุดก่อนนะครับครับเพราะการปกครองมันคือกฎหมายนะถูกต้องครับนะอย่างโอบามาพูดว่าในประเทศนี้กฎหมายใหญ่ที่สุดแต่เราใช้คำนี้ในประเทศนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่ากฎหมายใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าอย่างคดีที่เห็นกันอยู่เนี่ยมาฟ้องอย่างคดีโกงกันที่พัทยาเนี่ยมาฟ้องหลังจากที่คดีความหมดอายุแล้วหลบไปกลับมานะมันก็คือตอนจบแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับตากใบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันนั้นเนี่ยจะเป็นการปราบกำราบปราบปรามเพื่อให้เกิดความสงบก็จริงและมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่คดีความก็ทิ้งกันมาตั้ง20ปีแล้วก็พึ่งมาใช้เมื่อไม่กี่วันนี้และแน่นอนที่สุดก็คือหมดอายุแน่นอนเดือนหน้าหมดแล้วครับครับหมดเลยตุลาหมดหมดเลยจับไม่ได้ก็ไม่มีใครโดนแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือต่อไปเนี้ยในพระกฎหมายแบบใหม่ๆวันเนี้ยแล้วองค์กรภาคประชาชนแข็งแรงขึ้นขนาดเนี้ยพรรคการเมืองฝั่งประชาชนแข็งแรงขึ้นขนาดเนี้ยต่อไปคุณจะเอาใครไปยอมตายยอมเสียสละยอมเสี่ยงเพื่อจะทำให้เกิดความสงบในบ้านในเมืองขึ้นมานะฮะแต่ถ้าคุณไม่ทำให้อำนาจในการปกครองของกฎหมายเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทำให้ประเทศนี้จะพ้นจากสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติที่เสียของ18ปีที่เราหลงทางมาค่ะว่าเราต้องกลับมาใช้เส้นทางเดิมถนนสายเก่าคนเก่ารูปแบบเก่าต้องเอาคุณทักษิณกลับมาเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณทักษิณไม่กลับมาเราก็จะเห็นพรรคของประชาชนเกินครึ่งขึ้นไปแล้วเราต้องใช้วิธีการซึ่งเคยทำมาแล้วในอดีตก็คือการไม่ให้เขาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปฝืนความรู้สึกของคนทั้งประเทศได้อย่างเก่านะเราไม่มีประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากๆแล้วแล้วเราก็มีสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่เคยกดขี่คุกคามประชาชนด้วยนะเรามีนักการเมืองชั่วมากเกินไปเรามีทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็ไปเกลือกกล้วกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนเดิมนะสิ่งที่มากขึ้นก็คือความมั่งคั่งนะการปฏิวัติที่เกิดขึ้นของเหมาเจ๋อตุงในปี1949ก็ดีของรัสเซียในปี1971ก็ดีหรือในอเมริกาใช้เวลาเกือบ10ปี1775ไปถึง1783นะหรือในจีนก็ไปฝรั่งเศส
1789 1799ก็กินเวลาไป10ปีอียิปต์ปี2011อาหรับสปริงยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นยังมีการปฏิวัติที่ไม่จบเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในซีเรียของอัสซาสซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ใช้อำนาจรัฐกดขี่ทำตัวเป็นกษัตริย์จนในที่สุดก็เกิดการต่อสู้กันในทุกๆเมืองนะหรืออย่างเฟอร์ดินานด์มาคอสวีรบุตรของชาตินะของฟิลิปปินส์นะก็มาจากการเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นก็ใช้กลไกในการเลือกตั้งสร้างอำนาจขึ้นมาจนกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานนะเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาขณะนี้มันยังอยู่ไม่ได้พ้นไปจากวังวนเดิมเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อในหลวงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้อุ๋งอิ๋งเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชทานพระราชโองการมาซึ่งทุกคนได้ยินกันเต็มหูได้เห็นกันเต็มตาแล้วก็ได้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยประกอบขึ้นมาด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียกแบบเวอร์จินเพราะใหม่ล่าสุดเอี่ยมยังไม่เคยแตะต้องกับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีการคัดกรองนะเอาคนที่ประชาชนไม่น่าจะชื่นชมออกไปโดยท่านเหล่านั้นก็ยอมเสียสละที่จะให้ตัวเองหลุดออกไปด้วยมันก็ถือเป็นความก็ถือเป็นความร่วมมือที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนประเทศนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้พระมหากษัตริย์พระองค์นี้นะเราก็เห็นว่าท่านทุ่มเทมากในการพูดถึงในการกล่าวถึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พระองค์ได้พูดไม่ได้หยุดยั้งการกำเริบเสบสารการพยายามจะก่อความวุ่นวายการพยายามจะสร้างภาระให้กับประเทศชาติหรือการจะบ่อนล้างทำลายกันไม่ได้หยุดลงเลยเหมือนไม่ได้ยินว่าพระองค์ท่านตรัสไว้ยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจนะการปฏิวัติที่ผ่านมาแล้วเราเสียเวลาไปแน่นอนคือ18ปีจากความมั่งคั่งอย่างยิ่งในยุคหนึ่งมาสู่ความอ่อนแออย่างมากมายในวันนี้ค่ะผมบอกมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องใส่ใจแล้วก็ฟังว่าเรามีความล้มเหลวมากมายเลยจากการปฏิวัติของคนที่ปฏิวัติแบบถ้าถือว่าปัสสาวะก็ไม่เสด็จน้ำอ่ะนะ มันไม่มีการปฏิวัติเลยมันทำให้อะไรเกิดการปฏิวัติของเราเนี่ยมันทำให้เผด็จการเศรษฐกิจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาทุกวันแข็งแรงขึ้นทุกวันแล้วก็ควบคุมชีวิตของคนไทยได้เกือบหมดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันทำให้คนไทยเนี่ยอ่อนเปรี้ยหมดเรี่ยวหมดแรงในการทำมาหากินกลายเป็นเอาคนต่างชาติเข้ามาการที่คนต่างชาติเข้ามามากมายมหาศาลเนี่ย ก็เพราะนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจผูกขาดเนี่ยปรารถนาจะได้แรงงานราคาถูกแล้วเขาก็เป็นผู้ให้อุปการะให้กับนักการเมือง ก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายเปิดทางให้คนต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำงานได้อย่างเมืองไทยได้มากขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็กีดกันแรงงานไทยเนี่ยออกจากภาคการผลิตไปเรื่อยๆนะฮะจนวันนี้ถ้าเรามีพลเมืองอยู่60 กว่าล้านคน67 ล้านคนเรามีแรงงานต่างชาติรวมกันแล้วเนี่ย7-8 ล้านคนนั่นคือ 10% นะฮะของประเทศของพลเมืองไทยนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าการปฏิวัติเนี่ยที่เกิดมาในทั้งสิ้นตั้งแต่ปี75จนถึงการปฏิวัติครั้งสุดท้ายเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วพาชาติมาอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราไปถาม AI จะไม่โกหกเราถามไปใน AI เลยถามว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุด
ในรัชกาลใดเองไงจะบอกว่าในรัชกาลที่5ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะเราผมไม่ลงไปที่รายละเอียดนะเพียงแต่จะบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติในปี75ถ้าเราได้ประชาธิปไตยเนี่ยจากการที่พระราชทานลงมาเนี่ยเราอาจจะได้ประเทศที่ดีกว่านี้เราอาจจะกลายเป็นประเทศที่มองเกาหลีด้วยการเหลียวมองไม่ใช่ชะเง้อมองนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่18ปีที่เราหลงทางเนี่ยเราหลงทางกันมาเนี่ย90ปีแล้ววันนี้เราก็ยังจะหลงทางกันอยู่จากการที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆมากมายนะอย่างที่น้องจะพูดถึงต่อไปในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเช่นนะคะคือดูเหมือนว่าเขาจะรื้ออำนาจแล้วมุ่งเป้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเช่นอำนาจในการเสียงนะคะเสียงในการที่จะสอยสอสอสอวอครมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีเสียง2ใน3แล้วก็เรื่องของผลผูกพันต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะคือสรุปว่านักการเมืองไม่ต้องมีจริยธรรมแล้วจริยธรรมเอามาไม่ได้แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งเริ่มใช้ก็ลองแล้วต้องไม่มีจริยธรรมใครก็เป็นได้เลือกตั้งใครก็เป็นได้เพราะพวกบิ๊กเนมเข้ามาไม่ได้อ่ะเนี่ยก็เมื่อบิ๊กเนมเข้ามาไม่ได้ก็พยายามจะแผ้วทางให้ตัวเองกลับมาได้แต่นี่ผมจะถามว่าถ้าเรามีคน9คนซึ่งเป็นคนไม่ดีแล้วก็ตัดสินไม่ดีวันนี้เราจะมีรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน้าตาแบบนี้ไหมก็ต้องถามไปที่สังคมโดยรวมเนี่ยถามที่ไปที่พรรคประชาชนว่าคุณพอใจกับรัฐบาลนี้ไหมถ้าคุณพอใจกับรัฐบาลนี้การที่คุณสูญเสียพรรคก้าวไกลไปแล้วได้พรรคประชาชนคืนมาเนี่ยคุณกำไรหรือขาดทุนก่อนนะฮะคุณกำไรหรือขาดทุนก่อนคุณไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยแต่คุณได้การแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งในอนาคตแต่ถ้าการที่คุณจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนศาลรัฐธรรมนูญอ่อนแอกว่านี้แล้วก็ไม่สามารถขจัดสิ่งลกลุงลังออกไปจากรัฐบาลได้เราก็จะไม่มีรัฐบาลที่ดีเกิดขึ้นนะแล้วก็คุณเองก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเลยเนี่ยฮะผมคิดกับผมแค่นี้ครับเพราะเขาเอาแน่เพราะตอนที่เศรษฐาขึ้นมาเขาบอกเลยว่าติดตรงไหนติดตรงตัวคนแหละเปลี่ยนติดที่กฎหมายเหรอแก่นี่นะทำแล้วเพราะทั้ง9คนเนี่ยทำงานในพระบรมาภิไธยนะแล้วเขาก็เป็นสารกันมาก่อนผมว่าถ้าเราจะมีความมืดมนตรงนี้สักนิดหน่อยแต่มันให้แสงสว่างที่มากมายกับสังคมนี้ให้แสงสว่างมากมายกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ผมว่าเรายอมเสียตรงนี้ดีกว่าคือยอมอยู่กับความมืดมัวหมองนิดๆหน่อยๆจากคำวินิจฉัยซึ่งไม่ตรงใจประชาชนเนี่ยแต่เราก็ได้ส่วนที่ดีกว่ามากกว่ามาผมว่าก็เหมาะสมกว่าอย่างน้อยขาใหญ่ที่คนรู้เลยว่าคนนี้คือนักเลงไม่ได้เนี่ยแล้วผมก็ไม่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรืออาจจะบอกกับคุณทักษิณโดยตรงเลยว่าการที่คุณตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคร่วมต้องเสนอคนที่ขาวเข้ามาด้วยได้ด้วยเนี่ย มันเป็นผลดีกับลูกสาวคุณขนาดไหนนะทำให้คุณทำงานได้ง่ายกับขนาดไหนแล้วทำให้มาตรฐานของพรรคการเมืองที่จะเกิดใหม่เนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวตนขนาดไหนนะท่านบรรวิทย์ใช่ครับนะและไอ้จรรยาบรรณก็ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริยธรรมก็ดีมันจะผูกพันไปถึงข้าราชการในเหล่าทัพต่างๆด้วยในอนาคตถ้าเขาเหล่านั้นอยากเข้าสู่การเมืองอ
วันนี้คุณแต่งมีปืนมาคุณปั๊บคุณก็ตั้งตัวคุณเป็นคนหนักได้ทุกกระทรวงทุกวงกบนะในอดีตจอมพลสฤษดิ์ก็เคยทำงานใหญ่มาแล้วเอาเพื่อนร่วมรุ่นเอานักปฏิวัติร่วมรุ่นไปติดคุกพอไปหากินกับป่าไม้นะวันนี้ผมก็อยากจะเห็นรัฐบาลก้าวไก่รัฐบาลที่ผ่านจริยธรรมของกฤษฎีกาแล้วของศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้คัดกรองรัฐมนตรีจากวันนี้ไปว่าใครทำการทรยศทางใครทำการคอร์รัปชันเอามาแขวนคอเอามาประจานสักคนหนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับรัฐบาลเพื่อไทยในการที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในอีก3ปีข้างหน้าอันเนี้ยที่เมื่อกี้พี่เด็ดได้บอกว่าเกาหลีเนี่ยเขาไปไกลอย่าลืมนะประธานาธิบดีเกาหลี2คนนะโดนจับข้อหาเขาตายไปคนฆ่าตัวตายเลยอ่ะแต่บางส่วนก็มองนะคะว่าไอ้คำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เอ่ยหรืออย่างเรื่องการมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยมันดูกว้างไปหรือไม่เขาก็เลยอยากจะตีกรอบให้มันได้แบบตีความได้ชัดเจนขึ้นได้รัดกุมขึ้นก็แก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปก็เพราะว่ากฎหมายโดยตรงเนี่ยไม่เคยลงโทษคนทำผิดโดยตรงได้ไงเพราะจะมีการต่อสู้กันไป1 2 3ศาลรอจะหมดอายุกว่าจะถึงศาลอัยการตำรวจดึงไว้17ปีอัยการดึง3ปีถึงศาลปีสุดท้ายศาลก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็เห็นอยู่หลายคดีถ้าเราจะฟื้นฝอยกันจริงๆอ่ะเป็นร้อยๆพันๆคดีนะที่ศาลเองก็เข้ามาไม่ได้เพราะเขาไม่ส่งให้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงต้องมาใช้คำวินิจฉัยไงถึงต้องใช้ศาลรัฐธรรมนูญไงเพราะถ้าคุณไม่ใช้วิธีนี้คุณก็จะไม่สามารถสู้กับความสกปรกโสมมต่างๆได้นะฮะแล้วเมื่อคุณสู้ไม่ได้ประชาชนเขาดูอยู่เขาก็จะสร้างพรรคการเมืองของเขาขึ้นมาอย่างที่เขาเคยสร้างพรรคไทยรักไทยมาสร้างพรรคพลังประชาชนสร้างพรรคเพื่อไทยสร้างพรรคอนาคตใหม่สร้างพรรคก้าวไกลสร้างพรรคประชาชนนะฮะแล้ววันนี้พรรคที่ประชาชนสร้างมีเสียงรวมกัน25ล้านคนเข้าไปแล้วเราก็ต้องใช้มาตรการที่รุนแรงวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศมาแล้ว100ปีเขาต้องใช้กฎหมายรุนแรงเลยในการทำลายคอร์รัปชันนะเวียดนามก็เพิ่งเอาคนหมื่นล้านไปประหารชีวิตป่ะนะฮะทั้งหมดเขาทำกันปูตินเขาก็ปราบปรามในประเทศของเขานะทรัมป์เองไบเดนเองก็ถูกกล่าวหาว่ามีร่องรอยของคอร์รัปชันทั้งคู่และวันนี้คนอเมริกันก็ต้องเลือกว่าถ้าเอาผู้หญิงคนนึงขึ้นมาแทนจะดีหรือไม่ก็เราคงจะรู้กันอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะเนี่ยเรามาเป็นกังวลอย่างจริยธรรมเราเนี่ยมันมองเห็นเลยนะว่าผิดจริยธรรมของสหรัฐเนี่ยไม่ผิดนะแต่ก็เป็นไม่ได้คนที่เป็นนักการเมืองยกตัวอย่างประธานาธิบดีเนี่ยไปเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วซื้อบริการผู้หญิงนะทันทีเลยแล้วถามว่าถ้าเผื่อเป็นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นธรรมดาไปซื้อบริการผิดไหมไม่ผิดเลยคือทันทีเลยนะท่านผู้รู้ทั้งหลายในอดีตก็ไปเอากฎหมายเยอรมันเข้ามาแต่เคยเอาวินัยคนเยอรมันมาด้วยนั่นเลยคนเยอรมันกินข้าวไม่เหลือติดจานแม้แต่เม็ดเดียวเรากินข้าวเหลือทั้งข้าวทั้งกับเต็มโต๊ะเราไปเอากฎหมายอังกฤษเข้ามาแต่เราเคยมัธยัสถ์อย่างคนอย่างพวกเขาไหมเรากล้าหาญที่จะออกไปสู้คนในโลกแบบเขาไหมนะเราเอาวัฒนธรรมแบบอเมริกันเข้ามาแต่เราให้ความคิดเห็นของประชาชนทั้งหลายได้มากมายอย่างพวกเขาหรือเปล่าเราคัดทุกอย่างมาหมดแต่เราไม่เคยเอามาเราไม่เคยปรับปรุงคนของเราให้กับกฎหมายเรานั้นเลยเพราะฉะนั้นในวงของเราวันนี้ก็มองว่า
ไม่ควรที่จะไปแก้นะคะคือของเดิมอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะคะอย่าหาเหาใส่หัวเลยนะแล้วก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมเถอะไม่ใช่ผมอยู่ในสภานะพี่เดชนะโอ้โหล้ำเรียออกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยโอ้ยไอ้ธนาคารประเทศไทยเนี่ยทำอย่างเงี้ยจบจากที่ไหนมาโอ้โหเขาจบผมเชื่อโดยสุจริตว่ารัฐบาลใหม่ที่มีขึ้นวันนี้จะดีกว่ารัฐบาลที่ดีที่สุดที่เคยมีมาไม่ว่านายกรัฐมนตรีของรัฐบาลนั้นๆจะเป็นคนที่ซ่อนเนื้อซ่อนตัวได้ดีขนาดไหนนะผมไม่ออกชื่อดีกว่าครับเกรงใจกันแต่เราทิ้งเอาไว้ปมไว้แบบนี้ให้ตามในตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างที่คุณเผด็จพูดหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่า3บิ๊กรวมตัวกันในการตั้งพรรคใหม่ยังไม่รวมกระแสดราม่าพรรคปฏิรูปกับพรรคปฏิวัติแต่มาตามกันตอนต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเผด็จปุริปฏิภาณขอบพระคุณค่ะท่านพลเรือเอกบรรณวิกรเกียรติเกียรติชั้นคุณธิดาชุนกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ